กราบสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องคิวรีวิวอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเราไม่ได้เจอกันเนี่ยนานมากเลยนะครับตั้งแต่คลิปล่าสุดตอนที่ทําโรงเรือนนะครับวันนี้สําหรับช่องคิวรีวิวนะครับเราจะมารีวิวอะไรที่มันแบบว่าแบบง่ายๆครับเพื่อนๆแบบรีวิวอะไรแบบที่มันราคาถูกนะครับถูกแต่ดีนะครับก็วันนี้ก็จะมารีวิวในของที่เราจำเป็นนะครับที่เราต้องใช้นะครับในชีวิตประจำวันหรือว่าในยามฉุกเฉินเราจะนึกถึงมันนะครับนั่นก็คือแท้ๆติ๊งนี่ครับไฟฉายนะครับไฟฉายตัวนี้นะครับเราไว้สามารถใช้ในยามฉุกเฉินหรือจำเป็นนะครับได้เลยนะครับก็คือเหตุผลที่ผมจะมารีวิวไฟฉายตัวนี้นะครับก็ซึ่งว่ามันมีระบบไฟเว้ย2ตัวเว้ยแล้วก็ราคาของมันเนี่ยโคตรถูกอ่ะนะครับเพื่อนๆระบบไฟของมันนะครับอันแรกเนี่ยจะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ C อะไรอ่ะ OC อะไรเนี่ยแหละนะครับ OCD อะไรสักอย่างเนี่ยนะครับก็จะเป็นไฟเหมือน LCD นะครับแต่ว่ามันเป็นแถบอย่างนี้เลยนะครับคือมันสว่างมากเลยนะครับสว่างมุมกว้างเลยนะครับถ้าเกิดเราจะใช้ส่องสว่างในพื้นที่กว้างๆนะครับใช้ตัวนี้ได้เลยนะครับตัวเนี้ยนะครับเปิดให้ดูเปิดให้ดูเนี่ยโอ้โหนี่มันอันนี้อันแรกนี่หว่าอันนี้เนี่ยสองโอ้โหนี่มันลำแสงวิคาดนะครับโอ้โหสว่างจัดบอกให้นะครับก็คือผมชอบไอ้ตัวแถบล่างนี่มากเลยมันสว่างไปมุมกว้างเลยนะครับแบบว่าเหมือนหลอดไฟดวงเล็กๆหลอดนึงเลยนะครับแต่ว่าตัวบนนะครับตัวบนก็จะเป็นไฟฉายเหมือนว่าไฟฉายส่องกบนะครับแต่ว่าอันนี้มันจะแบบแสงเนี่ยจะส่องไปได้ไม่ไกลมากนะครับเพื่อนมันจะส่องไปได้แค่ประมาณสักก็ไกลอยู่นะแต่ก็ไม่เท่ากับไฟฉายส่องกบนะครับเพื่อนเนี่ยครับดวงแรกนะครับสว่างมากครับจะบอกให้ราคานี่ก็แล้วแต่ร้านนะครับผมซื้อมา39 บาทนะครับเพื่อนฟังไม่ผิดนะครับเพื่อนๆผมซื้อมาในราคา39 บาทครับผมนะครับนี่ครับไฟดวงที่2อย่างสว่างนะครับถ้าเพื่อนๆเนี่ยจะไปเข้าป่าเข้าแคมป์นะครับพกตัวนี้ไปข้อดีอย่างนึงคืออะไรรู้ไหมก็คือเนี่ยผมเนี่ยนำเสนอเลยเพราะว่าผมมาไปอยู่บ้านแฟนเว้ยบ้านแฟนเนี่ยมันจะอยู่สุรินทร์นะครับก็มีแต่แบบทุ่งนาทุ่งอะไรเงี้ยมีต้นยางทุ่งนาเงี้ยแล้วสมมุติถ้าเกิดเราหาของตอนกลางคืนไม่เจออย่างเงี้ยสมมุติว่ารถเสียนะครับเราไม่ต้องถือไฟฉายนะครับเราไม่ต้องถือไฟฉายนะครับเราเอาห้อยคอก็ได้ครับเนี่ยครับคาดหัวอย่างนี้เลยนะครับส่องหาของหรือว่าเราจะส่องซ่อมรถตอนกลางคืนได้เลยนะครับก็คือตัวนี้จะเป็นไฟฉุกเฉินได้ดีมากเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเราไม่ต้องใช้มือจับมันนะครับเพราะว่าเราคาดหัวนะครับหรือว่าเราจะห้อยคอก็ได้นะครับห้อยคอตัวนี้นะครับมันมีตัวปรับไว้เพื่อนๆมันปรับได้เว้ยเนี่ยปรับส่งไปข้างหน้าอีกได้เลยห้อยคอก็ได้โอ้โหแบบโคตรเท่เพื่อนเนี่ยอันเนี้ยห้อยคอส่งไปได้เลยนี่อันนี้ไฟดวงแรกนะครับก็สว่างแล้วถ้าเปิดดวงที่สองโอ้โหนี่พลังอุลตร้าแมนหรือเปล่านะครับก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนมันปรับได้นะครับก็คือข้อดีมันคือตรงนี้นะครับเราจะคาดหัวเราจะห้อยคอได้หมดนะครับหรือว่าเราอยากจะถอดเว้ยกูอยากจะถอดออกมานี่กูอยากจะถอดออกมาถือนี่ก็ถือได้เว้ยไอ้เหี้ยแม่งเจ๋งขอพูดคำหยาบนะขอโทษนะครับแต่ว่าคือแม่งเจ๋งจริงอันเล็กๆนี้นะครับน่าจะเป็นฐานก้อนเดียวนะครับฐานเป็นแบบฐานชาร์จนะครับก้อนเดียวนะครับแต่ว่ามันก็ใช้ได้นานอยู่นะครึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงอ่ะถ้าแบบสว่างจะแต่ก็ประมาณครึ่งชั่วโมงแต่ว่าชั่วโมงหนึ่งก็น่าจะไม่ถึงหรือว่าจะแผ่วไปก่อนนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ทำมาสำหรับส่องกบส่องอะไรนะครับเพราะว่ามันไว้สำหรับเราส่องหาของฉุกเฉินติดรถติดบ้านไว้นะครับได้นะครับโอ้สว่างเหลือเกินนะครับอันนี้ผมไม่ได้สปอนเซอร์จากตัวนี้แต่อย่างใดนะครับแต่ว่าคือเราใช้เองอะแล้วมันเว้ยไอ้ห่าแม่ง39 บาทอะแล้วกูแบบโอ้โห39 บาทแต่แม่งจริงเยอะชาร์จได้ด้วยนี่ชาร์จครับ
ตัวนี้มีรูชาร์จนะครับแบบไมโคร USD นะครับแบบไมโครนะครับนี่ปุ่มกดจะมีปุ่มกดตัวนี้นะครับปุ่มกดจะเป็นเล็กๆนี้นะครับนี่ครับแล้วเขาจะมียางกันน้ำมาให้ด้วยนะครับตัวเนี้ยแต่คือผมทำยางมันร่วงเว้ยและแต่เก็บมาได้นะครับแต่ว่ายางมันหายไปไหนไม่รู้เป็นยางสีส้มที่ผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยมันจะเป็นรูปแบบนี้เลยนะครับตามรูปสินค้าจะมียางมาให้นะครับโอเคไหมเนี่ยก็ถือว่าดีมากเลยนะครับเพื่อนนะครับผมใช้คุ้มแล้วอ่ะผมบอกเลยแล้วข้างๆนะครับสมมุติได้ป่ะสมมุติเราคล้องคออยู่อย่างนี้ป่ะแล้วก็เนี่ยนี่เป็นการตัดเล็บนะครับหรือว่าไอ้พวกช่างซ่อมกลางคืนอย่างเงี้ยนะครับมีตะปูใช่ไหมนี่ครับนี่ครับนี่มันมีแม่เหล็กครับนี่ติดไว้อย่างเงี้ยเลยขึ้นไปต่อตะปูใช่ไหมเปิดไฟต่อตะปูเปิดไฟหยิบตะปูได้เลยหยิบตะปูนี้ปุ๊บต่อไปเลยนะครับตัวนี้ข้างๆจะเป็นแม่เหล็กนะครับไว้ติดของนะครับนี่ครับเดี๋ยวแกะให้ดูนี่ครับจะเป็นแม่เหล็กอย่างนี้ครับนี่ครับเป็นแม่เหล็กอย่างนี้นะครับนี่ครับแม่เหล็กนะครับดูดของดูดตะปูได้นะครับนี่ครับนี่ถ้าเกิดเราคาดหัวใช่ไหมเราจะไปตีอะไรแล้วก็ติดไว้อย่างนี้นะครับหยิบตะปูปุ๊บมาต่อไปเลยนะครับสามารถหนีบของได้ที่เป็นโลหะนะครับข้างบนโอ้โหแม่งทำมาสำหรับแบบสำหรับช่างเลยอะนะครับสำหรับช่างเลยอะซ่อมรถซ่อมอะไรกลางคืนอย่างนี้ครับเวลากลัวน็อตหายป่ะก็น็อตมาติดไว้ตรงเนี้ยแม่งโคตรดีอะนะครับเพื่อนๆก็ไปหาซื้อกันได้นะครับเดี๋ยวผมหาลิงก์ไว้แล้วกันนะครับจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับถ้าเกิดหาเจอนะครับเพราะว่าตัวนี้ผมก็ซื้อมานานแล้วนะครับแต่ว่ามันใช้คุ้มจริงนะครับไม่คุ้มดีครับอันตัวนี้นะครับเป็นของแบรนด์นี้เลยนะครับนี่ครับผมไม่ได้สปอนเซอร์นะครับแต่ว่านะครับ LED เนี่ยครับตัวนี้ครับก็คือเขาทำแต่ไฟ LED แบบดีๆนะครับก็คือผมเป็นลูกค้าเขาอยู่นะครับก็ลองไปหาซื้อดูนะครับในราคา39 บาทนะครับใน Shopee Lazada อะไรก็แล้วแต่นะครับก็ไปหาซื้อกันเอานะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆชอบคลิปของผมนะครับผมจะมารีวิวสินค้าพวกราคาถูกหรือว่าจะมารีวิวพวกของแปลกๆหรือว่าเพื่อนๆอยากให้รีวิวอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์บอกด้านล่างได้นะครับก็เดี๋ยวจะมาทำคลิปให้เพื่อนๆดูนะครับวันนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์ฝากกด Subscribe ให้ช่องคิวรีวิวด้วยนะครับวันนี้ยังไงก็ขอลาไปก่อนนะสวัสดีครับ